สวัสดีครับผมณรัชกรนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวรองเท้าสุดพิเศษถึง3คู่เลยทีเดียวโดยทั้ง3คู่เนี่ยเป็นรองเท้าที่ออกในช่วงของโตเกียวโอลิมปิกนะครับเดี๋ยวมันมีความพิเศษยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คู่แรกเลยนะครับก็คือเป็นจากนี่ Adidas นะครับตัวนี้เนี่ยชื่อว่า Adidas 4D Forward นะก็เดี๋ยวมาดูกล่องเลยกล่องเนี่ยก็จะเป็นกล่องที่เท่าปกติหรือว่าน่าจะปกติก็คือเป็นปกติรุ่นใหม่ก็จะใช้เป็นสีเทาแบบนี้มีการสกรีนมีการแบบถ้าเห็นว่าเขาเนี่ยจะช่วยลดโลกร้อนอะไรเงี้ยก็จะแบบจะบอกว่ารองเท้าพวกนี้มันทำมาจากรีไซเคิลแมทเทียลนะมันมีการแบบใช้พลาสติกที่น้อยลงอะไรก็ประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรพิเศษมากกล่องก็จะไม่ได้หรูหราเป็นกล่องแบบธรรมดาของหน่อยเดี๋ยวแกะกล่องเลยดีกว่าข้างในก็จะมีกระดาษห่อที่มีความแบบพังง่ายจะแบบจะเหมือนลดโลกร้อนนั่นแหละก็เลยจะไม่ได้มีความหรูหราอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวมาดูรองเท้ากันเลยดีกว่าตัวนี้ก็คือจะเป็นสีพิเศษนะที่ Adidas เนี่ยออกมาสำหรับโตเกียวโอลิมปิกจริงๆอ่ะมันจะมีสีก่อนหน้าที่เป็นสีดำแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้สนใจเท่าไหร่ส่วนตัวมองว่าสีดำตอนนี้ที่ออกมาไม่ค่อยถูกใจแต่ว่าพอเราเห็นสีเนี้ยที่ออกมาสำหรับโตเกียวรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจแล้วมันก็แบบมันสวยอ่ะก็เดี๋ยวจะมาดูดีเทลกันเลยดีกว่าเนาะอย่างแรกเนี่ยด้านหน้าดูด้านหน้าก่อนวัสดุด้านบนพวกนี้ก็จะเป็นพรามนิดหมดเลยนะครับแต่ว่ามันจะเป็นพรามนิดที่มีความหยุ่นๆมันจะไม่ได้ตึงเหมือนกับพวกอัลต้าบูสอะไรเนี่ยผมรู้สึกว่าตอนไปใส่อ่ะมันก็จะมีความที่แบบกระชับแต่ว่าไม่ได้บีบก็คือใส่สบายแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแถบ3แถบนะครับที่มันเหมือนจะแบบไม่มีอะไรนะแต่ว่าถ้ามันเล่นกับไฟมันก็จะมีความสะท้อนเหมือนกันแล้วก็จะมีโลโก้ตรงนี้โลโก้สีทองของ Adidas นะครับข้างหลังก็จะมีคำว่า 4D Forward เนาะแล้วก็จะมีตัวฮิลที่เป็นสีส้มแบบนี้นะครับยังไม่พอเนี่ยสิ่งที่พิเศษของมันเลยก็คือพื้น 4D ตรงนี้ที่เขาทำมาใหม่คือจริงๆไอ้ตัว Adidas 4D มันมีหลายรุ่นแล้วแต่ว่าตัวเนี้ยเขาพัฒนามาใหม่ให้มันมีฟังก์ชันหรือว่ามีความแบบพัฒนาจากเดิมคือถ้าสังเกตตัวตรงนี้มันจะโปร่งกว่า 4D รุ่นปกติรุ่นเก่าเนาะแล้วก็จะมีการใช้แพทเทิร์นที่เป็นแบบใหม่โดยรายละเอียดพวกนี้ผมอาจจะไม่ได้แบบเป๊ะเท่าคนที่เขารีวิวรองเท้าวิ่งอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าจะอธิบายประมาณแบบสิ่งที่รู้หรือคร่าวๆไปละกันก็คือพอเราไปใส่จริงอ่ะคือเรารู้สึกว่ารองเท้าอัลต้าบูททุกคู่ที่เรามีอ่ะเราอยากเอาไปขายทิ้งให้หมดเลยคือตัวนี้มันคือแบบมันคือดีจริงๆมันดีจริงๆเว้ยคือเหมือนว่าเวลาเราปกติถ้าเราใส่อัลต้าบูทใช่ไหมถ้าเราไปวิ่งอ่ะการลงแรงหรือว่าการก้าวอะไรเงี้ยมันก็จะลงแบบมันก็ถามว่ามันเด้งไหมมันก็เด้งแต่มันก็ไม่ได้แบบช่วยเราขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเป็นตัวนี้พอเราไปใส่วิ่งอ่ะเรารู้สึกเหมือนว่ามันมีคนคอยช่วยผลักเราเข้าไปข้างหน้านิดนึงมันจะแบบมันลงเท้างี้ปุ๊บมันก็จะเด้งไปข้างหน้านิดนึงคือรู้สึกว่ามันทำให้เราวิ่งสนุกขึ้นแล้วก็ในระยะกิโลเท่าเดิมอ่ะเราใช้แรงน้อยลงมันสนุกกับการวิ่งมากขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าถ้ากำลังมองหารองเท้าวิ่งอยู่หรือว่ากำลังแบบอยากจะซื้อรุ่นใหม่ๆอะไรเงี้ยตัวเนี้ยโอเคมากแล้วก็เก็บเงินรอได้เลยเพราะว่าโมเดล 4D Forward ผมว่าเขาจะผลิตออกมาอีกเยอะเลยแล้วมันก็จะมีสีที่มันแบบสวยๆออกมาตามมาอีกเยอะตัวนี้คือเรคคอมเมนต์นะครับเอาไว้ส่วนตัวแล้วกันถ้ามีโอกาสไปลองก็คือเชียร์ดีจริงๆนะนี่คือ 4D Forward นะครับจาก Adidas ส่วนเรื่องออฟฟีเนี่ยเดี๋ยวจะลองออฟฟีให้ดูว่าถึงจะเป็นรองเท้าวิ่งก็จริงแต่ว่าถ้าเราเอาไปใส่แบบเป็นไลฟ์สไตล์แฟชั่นอย่างเงี้ยผมว่ามันได้อยู่มันไม่ใช่ดิมันได้โอเคมันสวยนะครับจบไปสำหรับคู่แรก
ต่อไปนะครับนี่ไนกี้นะครับตัวเนี้ยไม่ได้เป็นโตเกียวโอลิมปิกแต่ว่ายังอยู่ในคอนเซ็ปต์ของการเฉลิมฉลองเหมือนกันนะก็ชื่อว่า Nike Dunk High First Use นะครับกล่องก็จะเป็นกล่อง Nike ปกติกล่องสีส้มเนาะไม่ได้มีความพิเศษอะไรเดี๋ยวไปดูรองเท้ากันเลยดีกว่าโอเคสีที่ซื้อมาของ Nike Dunk First Use ก็จะเป็นสีนี้นะครับเป็นสีขออ่านชื่อ Light Bone and Green Noise โอเคก็คือจะมีความเป็นสีเทาแหละสีเทา Light Bone แล้วก็ Green สีเขียวนี้ในกี้เขาเรียกว่า Green Noise นะความพิเศษของตัวเนี้ยคือเขาเฉลิมฉลองครบ50ปีของการใช้ Nike Swoosh ก็คือตัวเช็คถูกของ Nike นี่แหละโดยสีเนี้ยที่คัดทำออกมาเนี่ยก็คือมันจะเป็นการเล่นกับแมทเทียลที่เป็นหนังนะครับผสมกับหนังกลับแล้วก็ดูดีเทลตรงนี้ก็จะมีสกรีนเขียนว่าเป็นวันที่แหละเห็นไหมมันจะเป็นวันที่ที่เขาใช้ชัวร์ครั้งแรกก็คือเป็นวันที่18มิถุนายนปี1971เนาะแล้วก็ตัวสวูทด้านนี้ก็จะเป็นการเย็บสีทาเป็นสีเขียวเย็บติดแบบนี้ยามถึงด้านหลังที่อีกด้านนึงเนี่ยจะเป็นแบบเต็มแต่ว่าทุกตัวเนี้ยจะเป็นแบบที่เราที่เป็นหนังครับก็จะมีตัวด้านหลังนี้ที่เป็นสีเขียวความพิเศษอีกอย่างนึงที่เห็นพลุงพลังก็คือเขาจะใช้เป็นดับเบิลเลสก็คือเป็นเชือกรองเท้า2ชั้นสีเทากับสีเขียวสลับกันแบบนี้แล้วก็จะมีตัวเรียกอะไรตัวล็อกเชือกที่เป็นสีทองนะครับพรีเมียมจริงผมแอบแต่งนิดนึงก็คือผมเอาตัวหมุดตัวนี้มาใส่ให้มันดูมีอะไรมากขึ้นซึ่งจริงๆดีเทลของคู่นี้มันเยอะอยู่แล้วโดยราคาของคู่นี้เนี่ยจะอยู่ที่4,600บาทนะแล้วคือพอมันเป็นแบบ first use อะในราคา 4,600 บาทอ่ะมันแพงกว่าตัวปกติอ่ะปกติอยู่ที่ 4,200 บาทซึ่งเพิ่มมาไม่กี่ร้อยอ่ะคือแมทเทียลอะไรเงี้ยมันดีกว่าตัวปกติเยอะมากๆหนังที่เขาใช้อ่ะมันก็ไม่ได้เป็นหนัง PVC แบบแข็งๆก้องๆอะไรเงี้ยตัวนี้มันดูพรีเมียมกว่าเยอะเลยแล้วก็ผมลืมข้างในเนี่ยตัวอินโซลก็เพราะก็มีดีเทลเหมือนกันนะนี่เห็นไหมเขาก็จะเป็นอินโซที่ไล่มาเลยว่าเขาใช้แบบสมูทมายังไงบ้างกี่ปีไหนบ้างอะไรเงี้ยคือมันมีรายละเอียดมีดีเทลของรองเท้าเยอะดีน่าสนใจนะครับเรื่องไซส์เนี่ยผมเคยใส่ดังไฮแบบตรงไซส์นะแล้วเจ็บมากแต่ส่วนตัวเป็นคนหน้าเท้ากว้างด้วยก็รู้สึกว่าดังไฮเนี่ยเราอาจจะต้องเพิ่มไซส์สัก 0.5 เพื่อที่มันจะได้แบบสบายขึ้นอะไรเงี้ยจบไปแล้วกับ Nike Dunk High ส่วนเรื่องของการออนฟีเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะไปลองใส่ให้ดูนะว่าเราจะแมทชิ่งให้ดีต่อไปตัวสุดท้ายท้ายสุดดีเทลเยอะสุดแล้วก็พราวทูวิเซนที่สุดนะครับก็คือตัวนี้เลยนี่ตัวนี้เนี่ยอยากได้มากแล้วก็พิเศษด้วยก็คืออันเนี้ยเป็นการเฉลิมฉลองโอลิมปิกจริงๆก็คือเป็น Nike เนี่ยร่วมกับดีไซเนอร์เจ้าดังมี Off-White, Ambush, Sky แล้วก็อีกคนหนึ่งคือ Undercover อ่ะซึ่งอันแรกที่ออกมาเลยก็คือของ Off-White ก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับ Nike Air Zoom Tempo Next Percent X กับ Off-White นี่คือคุณแค่กล่องอ่ะมันก็แบบดูดิมันคือ Off-White แล้วอ่ะทุกอย่างมันคือแบบมันดูพรีเมียมชอบมากอยากได้มากโดยคู่นี้ผมจับฉลากไม่ได้ผมกดเว็บ Nike ไม่ได้ผมก็เลยไปซื้อมาจากเว็บสะสมนะครับของค
ของคนไทยแหละชื่อว่าสะสม .co.th ก็คือเหมือนเป็นเว็บรีเซลอะเว็บรวมรีเซลของรองเท้าอะไรเงี้ยซึ่งได้มาราคาโอเคก็เลยโอเคงั้นยอมซื้อแล้วกันคืออยากได้มากเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันเลยนะครับโดยถ้าเราซื้อจากเว็บสะสมอะเขาก็จะมีพวกเหมือนแบบบัลลังก์การ์ดนี่มาให้นะว่าโอเคเขาเช็คให้แล้วนะว่าเป็นของแท้แล้วก็มีตัวสติ๊กเกอร์มาให้แบบนี้ฮะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกล่องของ Nike On Bike กันเลยเปิดกล่องออกมานะครับชึบก็จะมีกระดาษห่อสุดพรีเมียมแบบนี้นี่สวยงามแตกต่างกับของ Adidas คู่แรกเลยใช่ไหมอันนั้นคือรักโลกมากแต่คู่นี้คือพรีเมียมสุดๆอ่ะเปิดมาป๊าบคุณมันก็จะมีอีกชั้นมันก็จะมีความแบบความแบรนด์เนมอ่ะมันก็จะมีการห่อหลายๆชั้นให้มันดูแบบกว่าจะเจอกันประมาณนี้แล้วเราก็เกิดใหม่ชั้นนึงก็จะเจอกับเจ้านี่นะครับในที่ไอ้เอาไหมสีที่ผมเลือกอ่ะคือสีพิงโกลมันมี2สีตอนที่เขาออกมามันจะมีถ้าของไทยนะมันจะมีสีดำกับสีชมพูส่วนตัวผมชอบสีนี้ผมรู้สึกว่าถ้าเราจะไปสุดแล้วอ่ะจะไปออฟไวท์อ่ะเราก็ต้องสุดแบบนี้เลยมากเดี๋ยวเรามาดูดีเทลกันเลยไอ้คู่นี้ดีเทลแบบสุดจัดมากฝนตกโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดีเทลกันเลยนะครับเชือกก่อนเลยอ่ะคู่นี้สีพิงโกเนาะเชือกที่ให้มาจะเป็นเส้นสีชมพูแล้วก็เขาจะมีตัวเลสล็อกนี้ให้ด้วยตัวล็อกเชือกให้มันแบบมันคือรองเท้าวิ่งอ่ะปกติรองเท้าวิ่งเขาจะมีเหมือนกับว่าตัวล็อกเชือกให้เราแบบไม่ต้องมาคอยมัดตลอดอะไรเงี้ยเขาพยายามจะคีปคอนเซ็ปต์ของการเป็นรองเท้าวิ่งอยู่แต่ต่อให้ล็อกแล้วอ่ะคุณเห็นปะเชือกมันก็ยาวอยู่ดีมันก็คงวิ่งไม่ได้สบายแล้วก็จะมีเป็นตัวซิกเนเจอร์ของออฟไวท์เลยก็คือจะเป็นตัวซิปทายตัวนี้สีที่เขาให้มาจะเป็นสีชมพูสีเขียวแบบนีออนหน่อยเนาะก็พื้นเอาพื้นก่อนก็ได้อ่ะพื้นก็จะเป็นพื้นแบบที่มีหนามแบบนี้คือเป็นพื้นแพทเทิร์นปกตินะแต่ว่ามันจะมีหนามโผล่ขึ้นมาด้วยให้มันดูเหมือนเป็นรองเท้าเทรลที่ใส่วิ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนต่อไปก็จะเป็นตัวพื้นตรงนี้ก็จะเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวซูม X เป็นโฟมซูม X เนาะก็คือเหมือนช่วยแบบถ้าเป็นรองเท้าวิ่งก็จะช่วยให้มันแบบเด้งๆอะไรเงี้ยคือนี่เป็นคนไม่มีรองเท้าในรองเท้าวิ่งไนกี้เลยแหละไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่แต่ว่าพอจะรู้แหละว่าอะไรคืออะไรแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัว Air Zoom ของไนกี้เนาะส่วนตัวคิดว่าตัวนี้น่าจะทำหน้าที่เหมือนเป็นสปริงทำให้เราแบบวิ่งเด้งๆอะไรเงี้ยส่วนตัวนี้ก็คือรับน้ำหนักแล้วก็คืนแรงอันนี้เคี้ยวเองนะใช่ไม่ใช่ไม่รู้นะแต่คิดว่าน่าจะใช่แล้วก็ดีเทลต่อไปจะเป็นสมูทสมูทตรงนี้ก็คือเขาดีไซน์ให้มันเหมือนกับเป็นการเขียนมืออะไรเงี้ยสวยดีแล้วก็จะมีตรงนี้เป็นซิกเนเจอร์ของไวน์นะก็คือเป็นการใช้เทคเขียนแบบว่ารายละเอียดของรองเท้าคู่นี้ว่าคือเอาไว้ทำนะเอกกับรุ่นอะไรอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีดีเทลอีกก็เขียนว่าตัวเนี้ยคือแอร์นะแล้วก็ตัวหน้าผ้าดีเทลตรงนี้ก็เป็นผ้าฟานิชแต่ว่าเป็นฟานิชที่ทำเรียกอะไรทำแพทเทิร์นที่แบบมีความแบบมีความไม่ปกติมีความแพทเทิร์นแบบเห็นปะตรงเนี้ยที่เห็นว่าเป็นวงกลมตรงเนี้ยเหลืองๆอันนี้คือไม่ใช่เป็นลายรองเท้านะจริงๆคือตัวกระดาษยัดนี่สีเหลืองก็คือมันทำเหมือนกับว่าแพทเทิร์นตรงนี้เป็นวงกลมรูๆเหมือนกับตัวกล่องคือเป็นซิกเนเจอร์ของออฟไวท์เขาก็ทำอยู่ในแพทเทิร์นของรองเท้าด้วยแล้วก็เห็นป่ะตรงนี้มันก็จะเป็นแบบใสๆแบบนี้คือถ้าเราใส่ถุงเท้าอ่ะเราก็จะเห็นลายถุงเท้าเห็นสีถุงเท้าด้วยเนาะต่อไปเป็นอินโซลโอเคนี้จะเป็นอินโซลข้างในนะครับอินโซลเป็นแบบนี้
ความพิเศษก็ยังไม่จบนะคุณคือขนาดตัวป้ายสายอ่ะเขายังทำให้มันดูเป็นแบบเป็นพลาสติกแบบเนี้ยเห็นไหมเออคือมันเป็นดีเทลทุกอย่างเลยอ่ะแม้กระทั่งดึงอินโซลมาตรงเนี้ยว่าข้างในเนี่ยมันยังเป็นเลขไซส์เลยอ่ะคือเขาดีเทลจริงๆอะลืมบอกไปคือถ้าเราซื้อกับเว็บสะสมอ่ะผมเพิ่งเห็นว่าเขาให้นี่มาด้วยเหมือนเป็นตัวเป็นป้ายแท็กการันตีว่าเออเขาแบบสติบริฟายให้เราแล้วนะว่าเป็นของแท้ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกข้างกันอีกข้างก็จะแพทเทิร์นเหมือนกันแต่ว่าเขาให้เชือกสำรองมาด้วยเป็นเชือกสีน้ำเงินซึ่งคือตอนให้เราเลือกสีเนี้ยคือรู้สึกว่าเชือกที่เขาให้มามันเป็นเชือกสีน้ำเงินใช่ไหมแล้วสีน้ำเงินเนี้ยมันก็ลิงก์กับแพทเทิร์นของรองเท้าก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะมิกแอนด์แมทได้สนุกกว่าสีดำ สีดำที่เข้าถ่ายมาด้วยเออแล้วก็ไหนๆเราจะไปกับดีเทลไปสุดแล้วอ่ะเราก็สีชมพูดีกว่าให้มันรู้ไปเลยว่าเรากำลังใส่ Nike All White อยู่นะครับส่วนในเมื่อมันเป็นรองเท้าวิ่งแล้วเราจะเอาไปวิ่งได้ไหมมันจะหรือว่ามันจะแค่สวยแต่รูปก็วิ่งไม่ได้เดี๋ยวจะเอาไปลองวิ่งให้ดูเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยจะมาบอกว่าไอ้รองเท้าวิ่งของออฟไวท์ที่ดีเทลจัดตัวนี้เนี่ยมันเอาไปวิ่งจริงๆได้ไหมนะครับแต่จะไม่ได้แบบไปวิ่ง21โลอะไรเงี้ยนะผมอาจจะวิ่งได้แค่5โลแต่จะลองวิ่งให้ดูว่าวิ่ง5โลอ่ะรอดหรือเปล่าแล้วก็มันแบบเวิร์คมั้ยเนาะส่วนเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวจะลองเอาไปใส่ให้ดูว่าถ้าเราแบบอัพแมทแบบแฟชั่นแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างมันจะแบบไอ้มันจะฮาร์ดมั้ยนะครับก็ประมาณนี้สำหรับการรีวิวรองเท้าในคอนเซ็ปต์ของการเฉลิมฉลองโตเกียวโอลิมปิกในครั้งนี้นะครับผมถ้าติดปัญหาตรงไหนหรือว่าชอบไม่ชอบยังไงก็รีวิวติชมกันได้สำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ